พ่อเข้าใจไหมอ่ะชีวิตวัยรุ่นของผมอ่ะมันยากขนาดไหนอ่ะพ่อเขาไม่เข้าใจผมหรอกผมหล่อเกินไปใช่ป่ะเขาไม่เคยเข้าใจผมเลยอ่ะพ่อทำไมพ่อต้องฆ่าตัวตายด้วยอ่ะเขาจะฆ่าตัวตายทำไมอ่ะพ่อผมไม่เข้าใจเลยอ่ะไอ้ไทผมไม่ได้ฆ่าตัวตายนะพ่อมันทุกรถชนตายนะนี่อย่าหิวข้าวจังแล้วนี่ต่อได้ไหมกินข้าวสักทีอ่ะไม่กินเดี๋ยวเทกมากกินมัดเลยเลยไปตากินครับมาไม่เนี่ยมาไม่มาเร็วๆนะพ่อดูดียายบนไวทองยายเดี๋ยวบอกกินข้าวไงฟังเพลงอะไรแก่แก่เดี๋ยวเพลงมึงแหละเพลงมึงเสียงหมาฮ้อนเสียงมันควายตกรู้กันมึงมากินข้าวคอยตั้งนานแล้วไม่มากินไม่เฟี้ยวเลยอ่ะมึงมากินข้าวว่านี่ยิ้วเลยใหญ่ยิ้วเลยเปิดตากระใหญ่กันดิเออกินนะใหญ่ๆเออใหญ่ยากแล้วมันต้องกินเยอะๆเราต้องกินเยอะๆเออกินเยอะๆร่างกายก็ไม่แข็งแรงกินหนักๆเลี้ยงทำแต่งานพร้อมเร็วยายขอโน้ตบุ๊กหน่อยดิมันกูว่าแล้วโอ้ยแต่โน้ตบุ๊กนี่นะเปิดเพลงได้ด้วยนะมีทั้งภาพอุ้ยยายสามารถติดตาเขาได้เลยนะจริงเหรอจริงๆใครโกหกทำไมอ่ะราคาเท่าไหร่ราคาเหรอ20,000เองสองหมื่นเหรออ้าวยาย20,000เองนะเดี๋ยวไทยช่วยรดน้ำต้นไม้เอาเปล่ากับข้าเนี่ยเดี๋ยวไทยช่วยล้างจานทุกวันเลยไม่เอาอีกเหรอไทยช่วยซักผ้าด้วยเดี๋ยวไทยช่วยยายนวดยายทุกคืนเลยเปล่าจริงดีดูทุกวันนะทุกวันเลยต้องมื้อเนี่ยตังค์อย่าเอาแต่มื้อนะไปเจอมานะยายจะได้เต้นด้วยอู้ดิไทยเล่นตามเลยสองคนได้เต้นกันสองคนเออดีแล้วเออยายให้ไทยเลยใช่ป่ะไทยใช่ป่ะเย้ยายน่ารักจังเลยรักยายจังเลยไปกินไปกินไม่ต้องมาอ้อนไม่ต้องมาอ้อนไปกินเถอะกินเยอะเออกินเยอะกินเยอะเดี๋ยวจำจริงนะเอาไปเสือจริงนะจริงๆไม่โกหกเอาละมันจริงไงมันจริงเอาตาใหญ่ขันเนี่ยยายได้เต้นขันมาอย่างไรเต้นด้วยเลยแม่ขันแหลกจังนะไม่ตัวแล้วห้ายตัวรั่วไปเลยเออมันจริงดันจริงไงจะดูศิลปินเขาก็ดังจากใน YouTube กันทั้งนั้นเลยเนาะเฮ้ยทำอะไรกันอยู่อ่ะดู YouTube ไงรู้จักปะเนี่ย YouTube อ่ะไม่อ่ะเฮ้ยนี่คอมใหม่เป็นไงสวยปะหรูเลยเนี่ยโอเคแต่ก็เจ๋งแน่ชอบอ่ะเนี่ยเขาเสียงดีนะไม่เหมือนหล่อด้วยอะไรไอ้ทอมร้อนตัวร้อนตัวเหมือนสายตาดิเห็นไหมจะเห็นทะเลาะกันอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ลงเอยขอตายดีกว่าถ้างั้นอ่ะโอ้ฉันก็ไม่โอเคหรอกพูดอย่างนี้ตลอดนะกัดกันตลอดถ่ายต้องดูอย่างนี้เป็นตัวอย่างดูศิลปินใน YouTube เนี่ยตัวอย่างดีๆเยอะแยะรู้จักเซียวี่มั้ยมึงรู้จักดิCLV เนี่ยเขาอัดคลิปตรงนี้ครับ
the ground, children spinning around till they fall down, down, down. ก็ไม่ถูกใจแจ็คจอห์นสันตอนนี้ได้เป็นศิลปินดังไปแล้วดังระดับโลกเลยเนาะโอ้ยไอ้พวกศิลปินอากาศเงี้ยนะโอ้ยมันต้องดูใช้เป็นตัวอย่างเว้ยแหมใครกล่าวกันแน่เนี่ยอะไรอะไรโอ้ยฝีมือชั้นเกี่ยวพวกนี้อยู่แล้วแน่นอนโอ้โหอะไรแต่ว่าพวกเราไปดูที่อื่นดีกว่าเนาะไป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 เฮ้ยนี่นอนบุกใหม่เลยนะนี่สดๆเลยนะเพิ่งซื้อมานะอะไรวะยูทงยูทูบอะไรมันจะมีอะไรนักหนาเปิดแล้วดูหน่อยดิแค่ไหนสาวผมนี่กีต้าร์มันจะมีอะไรวะเฮ้ยแต่งนั้นเก่งจริงวะวันนี้ก็ได้แค่นี้แหละแหมเมื่อกี้ว่าฉันกล่าใช่ไหมฉันคิดไอเดียอะไรออกแล้วอะไรหรอถ้าฉันอัดคลิปลงนะฉันว่าฉันต้องดังแน่ๆเลยวิวนี่ทะลุ YouTube แตกระเบิดเลยอ่ะโอ้โหขนาดนั้นเลยอ่ะโอ้โหระดับดีนะฝีมือฉันคิดออกแล้วฉันว่าพวกนายต้องช่วยฉันหน่อยหรอกฉันว่าฉันจะอัดคลิปแต่ไม่ใช่คลิปธรรมดานะต้องเป็นแบบ MV เลยแบบว่า MV สุดยอดอะหืมกระหึ่มอะพวกเราเนี่ยยอมช่วยทำ MV ให้นายก็ได้แต่ไหนอะเพลงเอามาฟังดิเออไหนอะเอาเพลงมาฟังก่อนเลยใช่ไม่แต่งเลยโอ้โหเออปีขี่ขี่ประเดี๋ยวก็เสร็จแล้วแหมระดับนี้มันโถจะรอฟังแล้วกันรอเลยรอฟังเลยคอยดูแล้วกันแหมแค่นี้คิดว่ารอดไหมแต่ว่ามันรอดแล้วเออได้ไม่นานแล้วแม่เขามาใหม่ไงเฮ้ยเชื่อแล้วเชื่อแล้วผักบุ้งแล้วก็เนื้อเปลือยยายยายอะไรลาวอ่ะเปิดเพลงอะไรเนี่ยอะไรลาวมาทำไรลาวยายฟังเพลงของไทยก่อนเลยเพิ่งแต่งเมื่อกี้เองเออเพิ่งแต่งเมื่อกี้สดสดเลยนี่เออฟังนะยายเธออยู่ตรงนั้นเปลือยไม่เนื้อหัวใจก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้งน้ำเนื้อเปลือยยายพร้อมไหมยายโอ้ยพร้อมมากมากเลยพร้อมจริงเหรอโอ้จริงเพลงเอกใจนี่มาป่ะได้ยกไปดังป่านั้นแล้วก็ได้เป็นไล่ไล่เทปเลยเป็นโลเทปออกเออจริงเหรอยายจริงใช่รับรองตะสุดยอดเลยยายเออผมไปโรงเรียนก่อนนะยายดังแน่เนี่ยดังด้วยกีฬาออกกีฉบับหลานฉบับหลานตาลับมันก็ออกค่ายหมดยอดเดี๋ยวเดี๋ยวแดงแดงแดงเดี๋ยวเดี๋ยวโทรไปคุยกับร้านเดี๋ยวนะร้านมันมานี่มันมาสวยเลยเดี๋ยวแป๊บเดียวเอ้าไปไหนไปไหนแล้วอ่ะนี่มันผัดรือมายายแป๊บเดียวปุ๊บปุ๊บปุ๊บพ่อมึงว่าเต้านี่มันผัดรือเนี่ย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 ฮะไปพ่อ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 
อนนี้ยังแต่งอินโทรไม่ได้เลยนี่ป่านนี้มันคงฟังเพลงของตัวเองหูหนวกตายแล้วเฮ้ยแต่ว่าไม่ว่าไม่แน่นะแต่งสนุกคณะกรรมการครับเข้าที่เลยครับนี่คือรายการปัตตานีก็ทาเลนท่านแรกครับคณะกรรมการท่านแรกชาลีฟคณะกรรมการท่านที่สองเมย์นะครับและคณะกรรมการคนสุดท้ายนะครับอามีนะผู้แข่งขันเราพร้อมหรือยังครับพร้อมนะครับเลยครับสายอยู่ตรงนั้นเปลือยในแนวหัวใจยายทองนะขอทำก๋วยเตี๋ยวเช้าๆนั้นแล้วก็รวมบะหมี่เอาขอเส้นเล็กแห้งน้ำขอเนื้อเปื่อยด้วยนะเว้ยไม่เกินขึ้นเลยคณะกรรมการว่าไงบ้างครับกลับบ้านไหมกลับทำไมดูปากนะกากกากไปเลยนะครับทางเราไม่มีการเอาไว้คณะกรรมการนะครับเชิญท่านที่สองนะครับสำหรับดิฉันนะคะครับผ่านค่ะผ่านให้ผ่านเลยเหรอผ่านไปเลยค่ะโหเพลงก็จะเพาะพวกนี้ก็ทำเอ็มวีได้แล้วเนี่ยได้แต่การทางคณะกรรมการสรุปผลการตัดสินมาแล้วรอฟังคำตอบนะครับเชิญไปหาครูฟาริดาเลยไปขอคำแนะนำกับครูฟาริดาเลยละคะแนนเพาะมากเลยใช่ไหมเดี๋ยวจะรีบไปอย่างนี้แหละไม่ต้องพูดเลยเข้าใจดีอาจารย์ครับวันนี้ผมจะเล่นเพลงอาจารย์สองเพลงหนึ่งครับจ้ะจ้ะได้ได้ได้ใจอยู่ตรงนั้นเปลือยไม่เนื้อหัวใจตรงนั้นมีเครื่องในเธออยู่หรือเปล่าทำให้ฉันได้หรือเปล่าเหล็กแข็งนำโต๊ะและขอเครื่องในนะแล้วก็ที่สำคัญเนื้อตุ้นไงขอแบบเปื่อยๆเลยเพาะไหมครับเพาะมากเลยใช่ไหมล่ะครับคือครูออกตัวก่อนนะว่าคือครูไม่ใช่นักดนตรีไม่มีความรู้เรื่องทฤษฎีเพลงแต่ว่าครูพูดในฐานะคนฟังเพลงก็แล้วกันเพลงของไทยเนี่ยมันยังขาดการสื่อสารกับคนฟังไปนิดนึงในเรื่องของเนื้อเพลงนะแล้วก็ในเรื่องของดนตรีก็คือพอเนื้อเพลงมันไม่สื่อสารเนี่ยดนตรีมันก็ไม่สามารถจะพาเอาเนื้อเพลงนั้นน่ะไปถึงหูคนฟังได้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็คือยังไม่มีความเป็นเอกลักษณ์เป็นตัวตนมากพอที่ทำให้คนจดจำเนี่ยแหละครับเอกลักษณ์ของผมแต่งเองร้องเองดินดี้คือสุดแล้วอาจารย์ก็ใช่จ้ะถ้าคิดแบบนั้นแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ครูหมายถึงเนี่ยความเป็นตัวตนความเป็นเอกลักษณ์อ่ะนั่นก็คือความที่เรารู้จักรากเหง้าของเรามากน้อยแค่ไหนรากเหง้าที่เป็นต้นกำเนิดของเราสิ่งที่ทำให้เราเป็นเราในทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่หมายความว่าสิ่งที่เราปรุงแต่งอยากจะเป็นเหมือนคนนั้นอยากจะเป็นเหมือนคนนี้ถ้าเราไม่มีรากเหง้าเราจะเติบโตไปอย่างแข็งแรงไม่ได้เคยฟังเพลงมลายูไหมจ๊ะไม่เคยครับงั้นดีเลยนี่ครูมีครูเพลงท่านหนึ่งอยากจะให้ไทยลองไปคุยด้วยกันดูเพราะว่าเป็นนักดนตรีเหมือนกันเนี่ยนะน่าจะคุยกันรู้เรื่องนะแน่นอน
ดีครับครูครับพอดีครูไฟดาให้ผมมาหาครูครับเอาเหรอโอเคแต่ผมอยากรู้ว่าเพลงที่ครูเล่นเมื่อกี้คือเพลงอะไรเหรอครับเพลงที่ครูเล่นไปเมื่อกี้ชื่อว่าเพลงประกอบกับการรำลองแงงมันเป็นเพลงพื้นเมืองปัตตานีนะครับแล้วทำไมถึงใช้เครื่องดนตรีของยุโรปอะครับคือเชื่อกันว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยจะมีชาวยุโรปซึ่งเป็นชาวโปรตุเกสชาวสเปนได้เดินทางมาทางเรือนะมาค้าขายกับผู้คนในแถบมาลายูเราแล้วก็ได้ผู้คนแถบมาลายูก็ได้รับอิทธิพลเวลามีงานเลื่อนเลื่อนต่างๆก็ได้รับอิทธิพลจากชาวยุโรปที่นำเครื่องดนตรีไม่ว่าจะเป็นไวโอลินไอคอนเดียนมาผสมผสานกันนะครับปู่ย่าตายายเราสมัยก่อนก็ได้นำเอาอุปกรณ์ดนตรีอย่างเงี้ยมาเพื่อทำให้ทุ่งทำนองมันเกิดความไพเราะก็เหมือนว่าเอาเครื่องดนตรีกับบทเพลงของเราเนี่ยมาผสมกันใช่ให้มันเป็นเอกลักษณ์ของเพลงมาลายูครับมันจะแตกต่างกับพวกของเพลงสากลไปเลยใช่ๆครับผมแต่ครูรู้สึกว่าตอนนี้มันจะหายไปจากบ้านเราแล้วเพราะว่ามีเด็กรุ่นใหม่ๆสังคมรุ่นใหม่เนี่ยไปฟังเพลงแนวตะวันตกกันหมดไงครับคือผมเองตั้งแต่เกิดมาผมก็ยังไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับบทเพลงนี้เลยเหมือนกันครับตอนนี้ครูก็รู้สึกเสียดายเพราะว่าปู่ย่าตายายได้สร้างวัฒนธรรมให้กับชนรุ่นหลังแต่พวกเราอะไปเอาวัฒนธรรมจากตะวันตกมาไปเอาวัฒนธรรมของคนอื่นมาใช้เอาดนตรีประเภทอื่นมาเล่นกันไม่ได้รับวัฒนธรรมที่เราให้กับชาวมาลายูเหมือนแน่ดีแล้วนะปู่คิดว่าต่อไปเนี่ยในวันข้างหน้าเนี่ยเพลงบ้านเราพื้นเมืองของปัตตานีเราคงจะสูญหายไปแน่นอนเลยล่ะครูครับผมคิดไอเดียอะไรดีๆออกแล้วครับเป็นไงล่ะอย่าทำแล้วดิอย่าทำแล้วดิก็น่าสนใจนะไม่ว่าก็ดีนะเป็นการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านที่กำลังจางหายไปเรื่อยๆด้วยถูกต้องนะครับเพลงอะไรครับครูร้องแงงครับอ๋องแงงแงเฮ้ยเอาไม่โอ้ขอไม่เถอะไปโอ้ยถอยดิอะไรอ่ะโอ้Action! หลานยายทองแอนแม่มีชื่อยายด้วยเนี่ยยายฟังก่อนดีกว่ายายฟังก่อนดีกว่าโอ้นี่เพลงมันเพลงมาลายูนเฮ้ยยายรู้จักด้วยเหรอก็รู้จักเลยรู้จักเพื่อนนี่เพลงหลงแง่งเห็นรู้ไหมอ่ะทำไมยายจะเจ้านี่แต่ไม่คิดถึงตอนเจ้าแล้วนะตีตาเธอมาจีบยายนะได้มาเต้นหลงแง่งเลยอยากเต้นเป็นไหมอ่ะไม่เป็นเลยอ่ะเป็นเดี๋ยวใหญ่ซ้อนได้ไหมพื้นจริงเหรอเอาไหมเอามาเลยเต้นเท้าปันนี่ก่อนไหนมือปันนี่ก่อนนี่ว่ามือไงนี่นะตีนปันนี่อะไรอ่ะยังไงนี่ฉีดนี่อันนี้ฉีดนี่มือเพิ่งทำเดียวคอยดักมือหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามต่อไปเอามือปึ๊บมือจะไปได้ก็ได้ปึ๊บแม่เต้นเก่งจังเลยเหมือนล้านใหญ่เลยมัวนั่นนี่แหละครับล่อเหมือนตาเลยโอ้แน่นอนเต้นน้อยว่าตาจะเก่งความหล่อก็ต้องบอกเก้าหมื่นเฮ้ยเฮ้ยมันขึ้นเลยนะวะเก้าหมื่นเก้าไม่แฟร์แล้วไม่แฟร์แล้วอ่ะเจ๋งๆว่ะไม่ได้
เนี่ยจานนี้เราจะกินกับนะไม่ถึงแสนจริงๆมันอยู่ที่องค์ประกอบสิ่งที่แปรวางไว้ใช่แล้วไม่ไม่ค่ะเสื้อผ้าสวยๆนะไม่ได้เราไปกลับนะตอนนี้จะโอ้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกรอบสินมามันอยู่ที่โลเคชั่นสวยๆเลยเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะครูว่านะเก่งหมดทุกคนเพราะว่าทุกคนรับผิดชอบในหน้าที่ตัวเองทำเนี่ยได้ดีงานมันถึงออกมาลงตัวแบบนี้แต่ว่าคนที่สมควรจะได้รับเครดิตมากที่สุดก็คือรู้ตัวซะด้วยคนที่ออกไอเดียเป็นคนแรกว่าจะเอาเพลงขึ้นมาร่างหน้าของเราเอาไปเผยแพร่ให้คนอื่นฟังรู้ตบมือให้ใครหน่อยแน่นอนแล้วอวดใหญ่เอ้ยอวดใหญ่จริงๆป่ะล่ะแม่นี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 ่ฉันคิดไอเดียออกแล้วขนาดนี้นะ MV แรกขึ้นถึงแสนแล้วต่อไปต้องมีเพลงต่อไปเพลงต่อไปเพลงของฉันไงเพลงเพลงเนื้อเปื่อยในตำนานนะจ๊ะโหจะได้ไหมจะได้ไหมไม่ร้อยจ้าฟังหน่อยนี่นี่เปิดกลัวมานะแสงสีเสียงว่าพึ่งขึ้นมาเครื่องบินเครื่องบินอะไรเครื่องบินเจ็ตแล้วควันขมงโฉงเดินมาอย่างรอเลยมีสาวเดินมาลุ้มสุดยอดควันอย่างกับฮอลลีวูดแบบสุดยอดอ่ะพวกนายนั่นต้องทำให้เจ๋งๆนะเว้ยพระเอกเหลือเนี่ยเดินมาเนี่ยโอ้โหผู้หญิงลูกไร้น้ำสาดตู้มเรียกโชคเลยสุดยอดถ้ามีอะไรนะวะไม่คงไม่ขึ้นนี่โหมาเต็มเลยจัดเต็มเลยลูกโป่งลูกเป้าเต้นโหฉันว่าสุดยอดเลยฉันว่าเริ่มถ่ายทำพรุ่งนี้กันเลยดีกว่าเฮ้ยไปไหนวะเนี่ยโหพูดยังไม่ทันจบอะไรอะไรวะ